بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ครับขอความสลามัตความรอฮมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมะรวมถึงเจ้าภาพจัดกิจกรรมวันนี้นะครับกลุ่มอิกรอมของเรานะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับชุกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่ค่ำคืนนี้นะครับเป็นค่ำคืนที่พิเศษมากๆนะครับในรอบเดือนที่ทำให้พี่น้องมุสลิมีนมุสลิมะจำนวนหลายท่านได้มานั่งพร้อมกันเรียนรู้ศาสนาและก็รำลึกนึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนคนหนึ่งที่อัลลอฮ์ได้ฮิดายะห์เขาได้มานั่งเรียนศาสนาถือว่าเป็นมัจลิสถือเป็นสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดแล้วนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะเรียนศาสนาที่มัสยิดที่โรงเรียนที่บ้านหรือตามห้องประชุมต่างๆนั่นคือเป็นที่ที่มีเกียรติมากๆนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับค่ำคืนนี้นะครับกับหัวข้อของเจ้าภาพนะครับกลุ่มอิกรอมนะครับที่ได้ให้มานะครับคำสัญญาจากผู้ทรงสร้างคำสัญญาจากผู้สร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามันมีคีย์เวิร์ดสำคัญอยู่ที่หนึ่งนะครับก็คือคำสัญญาสองผู้สร้างคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำสัญญาภาษาอาหรับนะครับใช้คำว่าวะดุนในอัลกุรอานเนี่ยเยอะมากวะดุลลอฮิฮักกอนะครับการสัญญาของอัลลอฮ์นั้นถือว่าเป็นจริงเสมอนะครับในหะดีษก็กล่าวถึงคำว่าวะดุนที่แปลว่าสัญญาเนี่ยหลายช่วงหลายตอนหลายหะดีษมากๆนะครับส่วนคีย์เวิร์ดตัวที่2ก็คืออะไรครับผู้สร้างพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับหลักอะกีดะห์หลักยึดมั่นของมุสลิมเราทุกคนเนี่ยนะฮะเวลานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะฮะให้รบนึกถึง3ด้านด้วยกันบุคคลทั่วไปจะเข้าใจว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าก็จบก็จะไม่ต่างกับศาสนาทั่วๆไปที่เขามีพระเจ้าของเขาใช่มั้ยฮะเพราะว่าคำว่าพระเจ้าหมายถึงผู้ที่ถูกกราบไหว้ถูกสักการะถูกทำอิบาดะห์นั่นคือพระเจ้าแต่มุสลิมเราทุกคนนะฮะเวลานึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะหลักยึดมั่นของเราต้องมอง3ด้าน1ด้านการเป็นผู้อภิบาลอัลลอฮ์ผู้ทรงบริหารจักรวาลบริหารชีวิตให้ชีวิตให้ริสกีให้ทุกอย่างในชีวิตของเราคําว่าร็อบบีนั่นเองนะฮะและก็คำว่าผู้สร้างตรงนี้แหละเข้าข่ายว่าอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้สร้างเป็นผู้บริหารชีวิตของเราด้านที่1ด้านที่2อัลลอฮ์เป็นอิลาฮีเป็นพระเจ้าของเราคู่ควรแก่การเคารพสักการะอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะฮะดังนั้นเวลามองถึงอัลลอฮ์เนี่ยต้องนึกถึงอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงบริหารชีวิตเราทั้งหมดให้เราทุกอย่างในชีวิตที่มีทุกวันเนี้ยที่เดินมาได้ทานข้าวได้ละหมาด กันได้ตะเกียทั้งหมดอัลลอฮ์ให้กำลังเราทั้งหมดเลยเข้าใจไหมฮะส่วนด้านที่สองการเป็นอุลูฮียะการเป็นพระเจ้าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เรากล่าวว่าอียะกะนะบุดุวะอียะกะนัสตะอีนที่เราละหมาด ตะกี้และเราอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์หมายถึงว่าอัลลอฮ์หนึ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะเคารพสักการะและทำอิบาดะห์ต่อพระองค์และก็ด้านที่สามก็คือการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวในลักษณะนามชื่อในลักษณะของอัลลอฮ์และก็พระนามของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะดังนั้นวันนี้คีย์เวิร์ดที่บอกว่าจากผู้สร้างผู้สร้างเนี่ยเป็นหนึ่งในชนิดต่างๆของหลักเตาฮีดหลักการให้เอกภาพต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้านการเป็นผู้อภิบาลนะฮะดังนั้นมุสลิมเราเนี่ยเวลาไปเจอพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยนะฮะถ้ามีโอกาสเราต้องอธิบายเพิ่มนะเพราะบางครั้งเนี่ยเขาเข้าใจว่าอัลลอฮ์คือพระเจ้าเหมือนบุคคลทั่วๆไปที่เขากราบไหว้บูชากันแต่ความจริงแล้วเปล่าเราเป็นผู้อภิบาลเป็นพระเจ้าในเวลาเดียวกัน
นะฮะดังนั้นหัวข้อวันนี้นะครับมันมีความหมายสื่อไปด้านอักกีดะห์ด้วยเพื่อให้เราเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะครับเรียกว่าหลักศรัทธาของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ผมได้รับคำถามจากช่อง TikTok มานะครับพี่น้องถามว่าการที่เรามุสลิมเวลาเจ็บไข้ไม่สบายเนี่ยนะครับแล้วไปรักษาด้วยกับเหล็กไหลที่กำลังดังอยู่ตอนนี้นะครับเป็นกระแสอย่างหนักในภาคใต้ของประเทศไทยแล้วมุสลิมเราสามารถที่จะไปรักษาเยียวยาโรคต่างๆเนี่ยโดยใช้เหล็กไหลตรงนี้ได้หรือไม่เพราะมีความเชื่อคนทั่วไปมีความเชื่อว่าเหล็กไหลเนี่ยมีฤทธิ์เดชมีอิทธิฤทธิ์ที่เหนือธรรมชาติทั่วๆไปคนแห่กันไปแล้วก็ผมได้ตอบไปตามหลักการอิสลามนะครับว่ามุสลิมเราทุกคนแม้กระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะเองเวลาเจ็บไข้ไม่สบายทุกคนจะขอดุอาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเยียวยารักษาที่เป็นยารักษามีการทดลองแล้วว่ารักษาแล้วอัลลอฮ์จะให้หายก็คือยาสามัญประจำบ้านทั่วไปขอดุอาต่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็รักษาควบคู่กันไปด้วยนี่คือสามารถทำได้แต่จะยึดก้อนหินจะยึดต้นไม้จะยึดท้องฟ้าหรือน้ำในทะเลนะครับแล้วแต่งตั้งให้มาว่าเนี่ยมีผลส่งผลยันฟะวะยะดุรส่งเรียกว่าทำให้เกิดโทษหรือเกิดประโยชน์กับเราได้เนี่ยไปยึดวัตถุเหล่านี้นี่คือการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าเราไปมอบหมายหรือไปเชื่อมั่นหรือไปขอความช่วยเหลืออื่นจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้ตอบกับพี่น้องไปลักษณะแบบนี้หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์อัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจว่าอ๋อการที่เราไปเชื่อแค่นี้ทำชีริกแล้วหรือบางคนก็ไม่ทราบนะฮะแต่ก็มีบางคนก็คอมเมนต์มาตะกี้ผมเพิ่งอ่านกับบางใช่ไหมครับกับผมเรียกว่าบางดีไหมฮะเพราะยังหนุ่มอยู่ใช่ไหมครับต้องเรียกว่าบางเพราะยังหนุ่มอยู่นะฮะเสร็จแล้วบางก็อ่านด้วยกันตะกี้นะครับเขาบางคนก็บอกว่าอาจารย์ก็เรายอมทำชีริกไปแป๊บเดียวเดี๋ยวมันหายไงพอมันหายเสร็จก็ค่อยมาตอบัตต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคืออาเลมมีความรู้คือรู้ว่าอัลเลาะห์นี่ทรงเมตตาแล้วก็ขอทําชิริกก่อนเพื่อให้ตนเองหายแล้วก็เดี๋ยวค่อยตอบัตกับตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นความคิดที่น่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆเจตนาทําชิริกเพื่อให้หายแสดงว่า1เขาเจตนาขอความช่วยเหลือสิ่งอื่นเคียงคู่กับอัลเลาะห์2เขาไปเชื่อมั่นว่าเหล็กตรงเนี้ยให้หายได้แต่เขาไม่มั่นใจว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เขาหายหรือเปล่าถ้าเขามั่นใจว่าอัลลอฮ์ให้หายเนี่ยเขาก็จะไม่พึ่งเหล็กไหลตรงนี้ไงฮะแสดงว่าหลักอะกีดะห์มีปัญหาอย่างรุนแรงสภาพมุสลิมเราณปัจจุบันนี้และที่อันตรายมากๆคอมเมนต์ด้านล่างมีคอมเมนต์มาว่าณปัจจุบันเนี่ยมุสลิมเราไปใช้บริการมากกว่าต่างศาสนิกแล้วณเวลานี้ที่จังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งก็เลยอยากจะบอกว่าที่คุยเรื่องนี้เนื่องจากว่าหัวข้อมันเกี่ยวกับผู้สร้างเนี่ยมันเป็นมุมมองของอากีดะห์ที่ต้องยึดมั่นกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลยเติมเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะเวลานี้ให้พี่น้องได้รับทราบว่านะครับมุสลิมเรานะครับเราก็เหนื่อยแล้วนะญาติพี่น้องเราที่ไม่ละหมาดนี่เราก็แบบไม่สบายใจแล้วนะญาติพี่น้องเราที่ไม่คลุมฮิญาบนี่เราก็หนักใจแล้วแหละลูกหลานเราบางทีก็ไปติดยาเสพติดเราก็แบบโอ้โหเครียดคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยเจอคล้ายๆกันใช่ไหมฮะในบ้านเนี่ยจะมีคนนึงแหละที่แบบแหวกแนวไปจะมีคน2คนพ่อแม่ก็แบบพยายามส่งเสียส่งให้ไปเรียนแต่มันก็ยังกลับตัวไม่ได้สักทีหนักเลยนะแต่ไปเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเจตนาทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยคือโทษหนักมากๆเข้าใจมั้ยฮะงั้นก็อยากจะใช้ช่องทางตรงนี้สื่อไปยังพี่น้องหลายคนที่กำลังบริโภคข่าวสารแล้วก็มีความเอ็นเอียงว่ามันขลังจริงมันมีอิทธิฤทธิ์จริงมันมีแบบเหตุเหนือปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ให้หายอย่างแน่นอนเนี่ยมีความเชื่อมั่นยากีนมั่นใจแบบเนี้ยแล้วก็ไม่มั่นใจต่ออัลเลาะห์สิครับการที่เรายอมที่จะไปพึ่งทั้งที่รู้ว่าทำชีริกเนี่ยแต่ขอทำชีริกเพื่อให้หายแสดงว่าคุณขอดุอาต่ออัลเลาะห์คุณไม่มั่นใจใช่ไหมและการที่เราไม่มั่นใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเท่ากับว่าเรานั่นแหละมีปัญหาอย่างหนักเกี่ยวกับอะกีดะห์ของเราถึงแม้ว่าเราจะละหมาดจะไปประกอบพิธีฮัจญ์จะไปทำอุมรอใส่ผ้าคลุมยาวเลื้อยถึงพื้นเลยเนี่ยแต่แค่เราเจตนาไปทำชิริกแค่1นาทีหรือว่า10วินาทีก็
็เพียงพอแล้วที่จะทำลายความเป็นมุสลิมของเราที่ทำความดีมาเยอะมากๆเนี่ยมันหายไปทั้งหมดเลยนะครับก็เลยใช้เวลาช่วงต้นตรงนี้นะครับขออัฟด้วยอาจจะไม่เข้าประเด็นเนื้อหาตรงนี้แต่เพื่อต้องการที่จะสื่อไปยังหลายคนที่กำลังบริโภคสื่อตัวนี้นะครับว่าหลักการอิสลามนะครับไม่สามารถปฏิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้เลยนะครับไม่มีข้อแม้ไม่มีอะไรก็ใดๆทั้งสิ้นหรือบางคนบอกว่าฉันป่วยไปหาหมอเป็น10โรงพยาบาลแล้วมันไม่หายขอดุอามาก็ไม่เคยได้ฉันจะลองทำชีริกดูไหมเผื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยได้ซึ่งเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงจากความรู้สึกของคนที่ถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเหมือนว่าพยายามทำความดีแล้วอัลลอฮฺยังไม่ตอบรับเขาอะเข้าใจไหมครับแล้วที่อันตรายมากถ้าเกิดว่าเขากล้าทำชีริกตรงนี้แล้วอัลลอฮฺเกิดให้เขาหายจริงๆเนี่ยไปเลยนะคือบางคนเนี่ยตัดอัลลอฮฺไปเลยสุดท้ายก็ไปจมปลักอยู่กับวัตถุเหล่านี้วัตถุมงคลเหล่านี้ทันทีเลยซึ่งอันตรายมากมากณสังคมปัจจุบันนี้พี่น้องที่รักและมีเกียรติครับย้อนกลับมาหัวข้อของเราในค่ำคืนนี้นะครับหัวข้อสัญญาของผู้สร้างคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมว่าวันนี้ผมเสิร์ชเข้าไปนะครับคำว่าวะอดุลลอฮ์สัญญาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่บอกไว้ในอัลกุรอานเนี่ยสัญญาหลายอย่างมากๆเลยพี่น้องที่รักได้มีเกียรติแต่วันนี้อยากจะมาขยายความสัญญาที่อัลลอฮ์ให้กับเราทุกคนโดยภาพรวมว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรกับเราพี่น้องที่รักและมีเกียรติครับอัลลอฮ์ได้กล่าวกับบ่าวคนธรรมดาแบบพวกเราทุกคนเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าวัลละดีนาอามะนูและบรรดาผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์วะอามิลุซอลิฮาตปฏิบัติคุณงามความดีอีมานก่อนนะและก็ปฏิบัติคุณงามความดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะนุดคิลูฮุมญันนาตินตัชรีมินตะฮ์ติฮันอันฮารบุคคลเหล่านี้แหละที่ทำได้สองรายการทำได้สองรายการนะหนึ่งอีหม่านต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงสองอามันตามสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นบุคคลสองประเภทนี้นะครับสนุเดคิลูฮุมเราหมายถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะให้พวกเขาเข้าไปในส่งสวรรค์ที่อะไรครับตะฮ์ติฮัลอันฮาร์มีแม่น้ำที่ไหลผ่านส่งสวรรค์มันบรมสุขมันสบายที่สุดของที่สุดแล้วคอลีดีนฟีฮาอัลลอฮ์บอกว่าบุคคลเหล่านี้จะอยู่ในสวรรค์เนี่ยคอลีดีนอยู่ตลอดแบบถาวรตลอดไปเลยฟีฮาอับดาไม่มีวันสิ้นสุดอัลลอฮ์จะให้เขานะครับวะดัลลอฮิฮักกอสัญญาของอัลลอฮ์นั้นแน่นอนและก็เกิดขึ้นจริงอย่างแน่นอนพี่น้องครับหะดีษอายะเนี่ยอยากให้พี่น้องเข้าใจและก็มั่นใจกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าวันนี้นะครับการที่เรามาศึกษาด้านอะกีดะห์เพื่อให้เราได้จบจุดอายะนี้แหละอามะนูคำว่าอามะนูในอัลกุรอานหรือในหะดีษก็ตามแต่ไม่ใช่ว่าเชื่อว่าเราเป็นพระเจ้าแล้วแอบไปทำชีริกอันนี้ไม่เข้าข่ายคำว่าอามะนูนั่นคืออัชรอกูไม่ถึงทำชีริกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำว่าอามะนูไม่ใช่คนที่ละหมาดแต่ไม่ให้ความสำคัญยังเชื่อเรื่องของโชคลางเชื่อเรื่องของการทำนายทายทักอีกยังไม่เข้าข่ายคนที่อามะนูยังไม่คนอีหม่านอย่างแท้จริงยังไม่เกิดขึ้นหรือมั่นใจกับอัลลอฮ์มอบหมายให้กับอัลลอฮ์แต่ก็ยังไม่อามีลุซอลิฮัตยังไม่ปฏิบัติคุณงามความดีที่เป็นซอลและหมายถึงว่าสอดคล้องกับสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ถ้าเกิดว่าเราทำได้2อย่างเนี่ยพี่น้องครับถ้าเราทำได้2อย่างเนี่ยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้เราทุกคนเลยเข้าสวรรค์กับของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็จะอยู่ในที่นั้นตลอดไปพี่น้องครับบางคนไม่อ่านภาพไม่ออกว่าดุนยาไปเนี่ยมันสั้นแล้วก็ทำความดีก็เหมือนว่าจะไม่ได้ดีอะความรู้สึกบางคนมีทำความดีแต่เหมือนว่าไม่ได้ดีเคยรู้สึกใช่ไหมครับช่วยเหลือคนตั้งหลายครั้งแต่ทำไมเราไม่เคยช่วยเหลือเรากลับทั้งที่หะดีษนบีบอกว่าวัลลอฮูฟีอ้าวนิลอับดี
มาคานัลอับดุฟีอูนีอะคีฮีอัลลอฮ์จะอยู่ในการช่วยเหลือของบ่าวพระองค์ตราบใดที่บ่าวเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องคนอื่นหะดีษบอกแต่เอ๊ะทำไมช่วยเหลือแล้วอัลลอฮ์ไม่ช่วยเหลือเรากลับนะฮะบุคคลประเภทนี้มีเยอะนะครับที่เบื้องต้นเนี่ยอีมานต่ออัลลอฮ์แต่พอทำดีได้สักระยะนึงเนี่ยไม่เห็นการตอบแทนในดุนยาก็เลยทิ้งความดีของเขาเข้าใจมั้ยฮะลืมไปว่าโลกหน้าสิ่งที่อัลเลาะห์จะเตรียมให้สำหรับคนที่ความทำความดีอ่ะมันคือความสุขแบบตลอดไปวันนี้คำถามใน TikTok ถามมาผมไม่กล้าตอบอาจารย์ครับในสวงสวรรค์เล่นโทรศัพท์ได้ไหมความว่าเป็นห่วงเป็นใยว่าเอ๊ะถ้าละมงละหมัดแล้วเสียเวลาเล่นโทรศัพท์ไงบางคนเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาแล้วก็ต้องทิ้งโทรศัพท์เพื่อไปละหมาดอ่ะนะครับแล้วการที่เขาแต่เนี้ยถ้าได้เข้าสวรรค์แล้วยังได้เล่นโทรศัพท์อยู่ไหมคือความเป็นห่วงเป็นใยกับโทรศัพท์เนี่ยมันขาดไม่ได้ในชีวิตถึงขั้นนั้นเลยอ่ะนะครับถึงขั้นนั้นเลยนี่คือสภาพจริงที่เกิดขึ้นในบ้านเราดังนั้นเมื่อคำสัญญาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะตอบแทนเราในโลกหน้าอย่างแน่นอนแต่ถ้าว่ามาดูอีกอายะห์นึงอัลลอฮ์บอกไงรู้ไหมครับซูเราะห์อัลมุลกซูเราะห์ตะบารอกัลลซีฮะอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์ที่ขลักอัลมาวตวัลฮายาตลิยะบะลูวะกุมไอยุกุมอะห์ซะนุอามะลาอัลลอฮ์ได้สร้างความตายและความเป็นมาสร้างชีวิตเรามาเนี่ยนะครับลิยะบะลูวะกุมเพื่ออะไรฮะเพื่อทดสอบเราลิยะบะลูวะกุมเพื่อทดสอบพวกท่านทั้งหลายไอยุกุมอะห์ซะนุอามะลาว่าคนไหนเล่าจะมีการงานที่ดีที่สุดเข้าใจไหมครับดังนั้นวันนี้เราต้องการทำความดีต้องการตอบแทนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่แน่นอนหรือกันว่าชีวิตดุนยาเป็นเนี้ยอัลลอฮฺจะทดสอบเราก่อนทุกคนต้องเจอบททดสอบไม่มีใครที่ไม่เจอบททดสอบบางคนบอกว่าฉันบ้านฉันใหญ่ฉันร่ำรวยฉันมีทุกสิ่งฉันสบายแล้วอัลลอฮฺไม่ทดสอบเราแล้วนั่นคือการทดสอบสบายอัลลอฮฺทดสอบบางคนทุกยากลำบากยากเข็นชีวิตลำบากมากข้าวสารที่จะกรอกหม้อแต่ละวันเนี่ยยังไม่พอเลยอะนมที่จะให้ลูกดื่มเนี่ยยังไม่มีเลยฮะบางคนยังใช้ข้าวสารมาต้มแล้วเอาน้ำข้าวเนี่ยยังให้ลูกดื่มแทนน้ำนมเนี่ยถึงขั้นเนี้ยลำบากขั้นเนี้ยนั่นคือถูกทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทดสอบเพื่ออะไรครับหรือยาบรู้ว่ากลุ่มไอ้อยู่กลุ่มอัศนุอามาแล้วว่าใครสอบผ่านหรือเปล่าถ้าคุณสอบผ่านเมื่อไหร่คุณก็จะที่พำนักในสวรรค์อย่างถาวรดังนั้นเมื่อพูดถึงการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราไปหาคำตอบในอัลกุรอานกันเวลาพูดอะไรเนี่ยนะฮะพี่น้องไม่ต้องหาคำตอบจากภายนอกนะอัลกุรอานเนี่ยตอบทุกเรื่องเลยนะฮะตอบทุกเรื่องเลยพอไปเจออัลกุรอานอีกอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะที่155เนี่ยอัลเลาะห์บอกว่าวะละนะบะลูวันนะกุมบิชัยอ์มินัลคอฟวัลจูอ์วะนะกซุมมินัลอัมวาลวัลอัลฟุสวัสซะมารอตวะบัชชิริสซอบิรีนอายะเนี่ยนะครับอัลเลาะห์บอกกับชีวิตเราทุกคนผมพี่ๆน้องๆปะมะมะนะครับพี่น้องทุกคนที่มาวันเนี้ยไม่โดนข้อหนึ่งก็ข้อใดตามอายะห์กุรอานนี้ไม่มีใครสามารถหลุดพ้นจากการถูกทดสอบได้อย่างแน่นอนมาดูข้อที่หนึ่งว่าอัลลอฮ์เนี่ยจะบอกอะไรกับเราอัลลอฮ์จะทดสอบอะไรกับเราวะละนะบะลูวันนะกุมแน่แท้เราคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทดสอบท่านอย่างแน่นอนเลยบิชัยอิมด้วยกับสิ่งหนึ่งอะไรบ้างคำว่าสิ่งเนี้ยนะฮะหนึ่งมีนัลคอฟีความหวาดกลัวภาวะความหวาดกลัวเกิดขึ้นเป็นการทดสอบนะครับความปลอดภัยเราหวาดกลัวไปหมดไปนุ่งไปไหนต้องระมัดระวังเนี่ยเป็นการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันจุยหิวโหยเรื่องปากท้องอัลลอฮฺก็ทดสอบพี่น้องมานั่งที่นี่อัลฮัมดุลิลละห์มีอาหารกินวันละ3มื้อแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ครับว่ามุสลิมบางประเทศในแอฟริกาเนี่ยนะครับอาหารแต่ละวันเนี่ยนะครับแทบจะไม่ได้ทานเลยนะฮะไม่มีอาหารน้ำดื่มเนี่ยยังไม่มีเลยฮะแต่เราให้พี่น้องมุสลิมในเมืองไทยพี่น้องให้เราให้มุสลิมในโซนเราเนี่ย
อุดมสมบูรณ์แต่อีกหลายประเทศเนี่ยเอาเราไปทดสอบที่ประเทศอื่นที่เขาทุกข์ยากลำบากทุกวันนี้เรากินเนื้อย่างเกาหลีเรากินนุ่นหมูสะบกสบายพี่น้องลืมทราบหรือไม่คะว่ามุสลิมบางประเทศที่ติดกับประเทศไทยทางตะวันออกทางทิศตะวันออกของประเทศไทยนะครับเขาได้กินเนื้อเนี่ยปีหนึ่งครั้งอะวันไหนล่ะครับวันกุฎบานน่ะบ้านเราได้กินเนื้อแบบบุฟเฟ่กันเลยอ่ะกินกันอย่างอิ่มหนำสำราญแต่เขาได้กินเนื้อหนึ่งครั้งเนี่ยในรอบหนึ่งปีเนื้อกุฎบานบางครั้งต้องอาศัยกุฎบานจากประเทศมาเลเซียจากประเทศไทยที่ส่งไปให้เขาอ่ะนั่นคือเราทดสอบเรื่องของความทุกข์ยากความหิวโหยของเขาเข้าใจไหมครับรวมถึงเราเองบางครั้งนะครับเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยล่าสุดเดือนที่แล้วผมไปจังหวัดขอนแก่นไปสัมมนาที่มหาลัยอาหารฮาลาลหายากมากๆนักศึกษาเขาก็ติดสอบไม่มีใครมาช่วยดูแลอุ้ยอาหารกินยากมากๆเลยนะฮะแค่ผมไป 2-3 วันนี่ก็โหยสัมผัสถึงคำว่านึกถึงอายะนี้เลยอะเราจะสอบว่าความหิวผมหิวมากเลยอะผมไม่มีอะไรทานสั่งนู่นสั่งนี่มาก็แบบกินอาหารกระป๋องอะไรพวกนี้ไปแทนใช่ไหมฮะเนี่ยเราทดสอบเรื่องของความหิวกระหายนะครับหรือนะครับวันนักกสิมการสูญเสียมีนันอัมวานการสูญเสียทรัพย์สินเราทดสอบนะครับบางทีเราเก็บเงินได้เยอะมากไม่เคยบริจาคเลยเก็บเงินไว้เยอะสบายใจในแบงค์ฉันมีเงินแบบเป็นล้านๆหรือหลายๆแสนฉันสบายใจตื่นมารุ่งเช้าเอาลูกไปแหกโค้งหายไปแล้วค่าซ่อมรถ 30,000 40,000 ถ้าเป็นรถเก๋งรถกระบะก็เป็นหลักแสนหายไปในพริบตานั่นคือเราทดสอบทรัพย์สินของเราเข้าใจไหมครับนั่นคือการทดสอบนะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั่นนู่นนี่นั่นคือสาเหตุแต่แกนแท้คือทดสอบของเราโดยผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ทดสอบอีหม่านของเราหรือวัลอัลฟุสอัลลอฮ์จะทดสอบชีวิตของเราให้สูญเสียคนที่เรารักไปสูญเสียลูกของเราไปสูญเสียภรรยาของเราไปโดยที่เราไม่ได้ตั้งตัวมาก่อนสูญเสียคุณพ่อของเราทั้งที่แข็งแรงอยู่เนี่ยอัลเลาะห์เอากลับไปก่อนหรือบางครั้งทรงอัลเลาะห์เอาลูกเรากลับไปก่อนทั้งที่ยังแข็งแรงอยู่เนี่ยแต่แล้วก็เอากลับไปก่อนเลยนั่นคือการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งทดสอบตัวเราเองนี่แหละเอาชีวิตเรากลับไปก่อนโดยที่ลูกที่อยู่เคียงข้างยังไม่แท้ตั้งตัวเลยอัลเลาะห์ก็ดึงชีวิตเรากลับไปแล้วสุดท้ายอัลเลาะห์จะทดสอบวัสซะมารอตพวกพืชผลธัญญาหารทั้งหลายพวกผักพืชพวกเกษตรกรเกษตรกรรมเนี่ยเราทดสอบนะครับล่าสุดที่จังหวัดสตูลหรือจังหวัดยะลาตอนนี้คนที่ปลูกข้าวที่กำลังออกรวงณเวลาเนี้ยน้ำท่วมทั้งหมดเลยเป็นร้อยๆพันๆได้หายทั้งหมดเลยของที่เก็บเงินมาได้ไม่กี่หมื่นต่อละปีเนี่ยมาลงทุนเนี่ยนะครับปลูกข้าวเนี่ยฮะมันหายไปภายในคืน2คืนทันทีเลยนั่นคือการทดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าพี่น้องที่นั่งอยู่ที่เนี่ย1ใน5ข้อเนี่ยเราโดนนึกอะไรบ้างอัลคอฟความหวาดกลัววันจุความหิวความหิวกระหายอัลวานทดสอบทรัพย์สินวัลอัลฟุสชีวิตหรือซะมารอตอันที่5เรื่องของพืชผักทั้งหลายนะครับงานการเกษตรของเราจะโดนทุกคนไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดทุกคนโดนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเรื่องของชีวิตและทรัพย์สินโดนเกือบทุกคนนะฮะจะเป็นคนจนคนรวยฐานะปานกลางทุกคนจะโดน2ข้อนี้หนักที่สุดถึงที่สุดในชีวิตของเขาแต่บางคนก็คิดไม่ได้โทษคนนั้นทีโทษคนนี้ทีหรือบางคนโทษตัวเองด้วยซ้ำไปว่าดูแลไม่ดีพอแต่ลืมไปว่านั่นคือการทดสอบที่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อัลลอฮฺบอกไว้ในอายะห์นี้ยังไม่จบให้กำลังใจให้ทางออกตอนท้ายว่าวะบัชชิริซอบิรินให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแจ้งข่าวดีกับคนทั้งหมดที่กำลังถูกทดสอบอยู่ว่าจงแจ้งข่าวดีกับบรรดาที่ซอบิรินผู้ที่อดทนทั้งหลายผู้ที่ถูกทดสอบด้วย5ประการเหล่านี้ไปบอกข่าวดีกับเขาด้วยกับความอดทนเท่านั้นที่อัลเลาะห์จะเปลี่ยนจากบททดสอบเป็นเนียมัตเป็นความดีงามได้
เราเจอบททดสอบหนักขนาดไหนถ้าไม่มีการอะไรฮะซอบาร์อดทนอย่างแท้จริงเนี่ยเราจะโดนทดสอบหนักเข้าหนักเข้าจนไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าวันนี้โดนทดสอบ1อย่างหรือ2อย่างหรือกี่อย่างก็ตามแต่ใน5ข้อเนี่ยอดทนทุกครั้งเวลาถูกทดสอบความอดทนจะเปลี่ยนภาวะวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสให้กับเราวันนี้ผมได้นั่งพูดคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งที่ผมรู้จักและก็ให้เกียรติมากๆท่านนี้ถึงขั้นโดนไล่ออกจากบ้านพักของตัวเองครับวันที่ไม่มีอะไรเลยมีลูกงานก็เดินต่อไม่ค่อยจะดีค่าเช่าบ้านแต่ละเดือนเนี่ยไม่มีอ่ะจนทั้งว่าเขาไล่ออกจากบ้านพักกลางดึกกลางดื่นไม่มีที่ไปอ่ะจนทั้งเพื่อนเนี่ยให้ไปอาศัยอยู่ชั่วคราวถึงขั้นว่าไม่มีอะไรเลยโดนทดสอบถึงขั้นเนี่ยแต่เขาอดทนแล้วรีบกลับมาอัลลอฮ์รีบละหมาดรีบคุมฮิญาบรีบทำตัวเป็นคนดีอ่ะปัจจุบันนี้กลายเป็นผู้ที่มีริสกีอย่างกว้างขวางและก็สนับสนุนงานศาสนาอย่างมากมายหนึ่งตัวอย่างที่ผมเจอวันนี้ได้เลขเปลี่ยนกันก็เลยอยากจะมาบอกกับหลายคนที่กำลังประสบอยู่ตอนนี้เรามีตัวอย่างเยอะที่นั่งอยู่ที่นี่ผมเชื่อว่าอาจจะมีบางท่านที่เคยโดนหนักในชีวิตสุดท้ายแล้วเขาอยู่กับอัลลอฮ์จริงเขาเคยทิ้งศาสนาเขาเคยไม่เอาใจศาสนาเขาอาจจะว่าเป็นวัตถุนิยมไปอ่ะแต่วันหนึ่งที่เขาเจอบททดสอบและเขากลับมาหาอัลลอฮ์ทันเวลาสุดท้ายแล้วคนนี้เราพลิกชีวิตให้โอกาสเขาใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายแล้วก็ดูแลคนอื่นได้อีกอ่ะบุคคลเหล่านี้ส่วนใหญ่ผ่านวิกฤตตรงนั้นมาก่อนแต่เป็นหน้าที่หน้าเรื่องหน้าเศร้ามากถ้าเกิดว่าเราเจอวิกฤตตรงนี้คิดไม่ได้อ่ะเจอแต่คิดไม่ออกอ่ะคิดแค่ว่าจะไปหาที่ไหนมาเพิ่มแต่ไม่กลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอีกครั้งหนึ่งผมเจอคำพูดหนึ่งนะครับได้แลกเปลี่ยนกันเขาบอกว่าวันที่เราถูกทดสอบเรื่องของทรัพย์สินวันที่เราไม่มีเงินทองวันที่เราไม่มีเงินที่จะใช้เนี่ยนะครับถ้าอยากสบายเนี่ยฮะอยากร่ำรวยเนี่ยไม่ต้องไปวิ่งหาเงินครับวันที่เราไม่มีเงินเนี่ยนะฮะไม่ต้องวิ่งไปหาเงินแต่ให้เราวิ่งไปหางานครับอัลลอฮ์จะให้ริสกีผ่านการทำงานดังนั้นพี่น้องครับวันที่เราทุกข์ยากเนี่ยนะครับวิ่งหาอัลลอฮ์แล้วก็ขยันทำงานอัลลอฮ์ให้เองเหมือนกับท่านอับดุลรอฮ์มานบินอัลฟ์เป็นซอฮาบะห์ที่อพยพมาจากนครมักกะเนี่ยทิ้งทุกอย่างเลยอ่ะมาอยู่ที่นครมะดีนะห์เนี่ยไม่มีอะไรติดตัวมาเลยอ่ะบรรดาซอฮาบะห์ด้วยกันที่เป็นชาวอันซอรที่อยู่นครมะดีนะห์เนี่ยต้องการซัพพอร์ตไงช่วยเหลือเดินมาจากมักกะไม่มีเลยเลยอ่ะจะเริ่มต้นชีวิตยังไงอ่ะคนที่มีภรรยาก็จะเอาแบ่งภรรยาให้มีที่ดินก็แบ่งที่ดินให้มีทรัพย์สินก็จะแบ่งให้จะให้ทุกอย่างเพื่อเขาอยู่ได้อ่ะสุดท้ายแล้วท่านอัลรอมานบินออฟเนี่ยไม่เลือกสิ่งเหล่านี้เลยดุลเลนีอัลอัลซูกตลาดอยู่ไหนอ่ะหางานของานท่านจะทำเดี๋ยวเราให้เองสุดท้ายคนที่มาตัวเปล่าและแค่ผ่านการชี้จากคนนึงว่าตลาดอยู่ที่นั่นเนี่ยพอเจอตลาดปั๊บภายในไม่กี่ปีอัลดุรมานบินออฟกลายเป็นซอฮาบะห์ที่ร่ำรวยและก็ช่วยเหลือศาสนาท่านนบีจากคนที่เริ่มจากศูนย์กลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้นและก็ซัพพอร์ตช่วยเหลืองานศาสนาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกทดสอบเหมือนกันด้วยกับทรัพย์สินที่ไม่มีอะไรติดตัวเลยสุดท้ายอะไรครับอยู่กับอัลลอฮ์แล้วก็ตั้งใจทำงานไม่วิ่งหาเงินแต่วิ่งหางานอัลเลาะห์ให้ริสกีอย่างกว้างขวางเลยเข้าใจไหมฮะนั่นคือสิ่งที่ทุกคนจะเจอบททดสอบแต่ทุกครั้งเวลาเจอบททดสอบพี่น้องครับอย่าลืมกล่าวและอย่าอายที่จะกล่าวว่าอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนทำไมผมบอกว่าอย่าอายเพราะมุสลิมส่วนใหญ่ใช้คำว่าอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนต่อเมื่อได้ยินประกาศจากมัสยิดว่ามีคนนั้นเสียชีวิตมีคนนี้เสียชีวิตเราก็กล่าวอินนาลิลลาห์ว่าอินนาอิลัยฮิรอจิอูนถูกต้องกล่าวถูกไหมถูกต้องแต่มากไปกว่านั้นทุกครั้งที่เราถูกทดสอบจาก5รายการตะกี้เนี่ย
อัลลอฮ์ให้เรากล่าวสิ่งนี้เช่นเดียวกันเพราะว่าทั้งหมดเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์เงินทองที่เรามีชีวิตที่เรามีทรัพย์สินที่เรามีทั้งหมดเนี่ยพืชพันธุ์ทั้ง5ประการที่อัลลอฮ์ให้เรามาเนี่ยเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะเอาคืนไปเนี่ยก็เป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์อย่าได้เสียดายอัลลอฮ์จะให้เราใหม่อย่างแน่นอนถ้ารู้สึกแบบนี้เนี่ยนะครับกล่าวด้วยแล้วก็รู้สึกแบบนี้ด้วยอัลลอฮ์จะส่งที่สิ่งที่ดีๆมาให้กับเราครั้งนึงนบีบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เวลาโดนหนักๆนะครับผลทดสอบอ่ะมันแย่ไปหมดในชีวิตอ่ะนะครับท่านนบีให้กล่าวว่าไงรู้มั้ยครับอัลฮัมดุลิลลาห์อะลากุลลีฮาลอันนี้จำไว้เลยนะเอาไปใช้ด้วย อัลฮัมดุลิลลาห์อันนี้เราได้อยู่แล้วอะลากุลลีฮาลต่อทุกๆสภาพได้รับริสกีอย่างกว้างขวางอัลฮัมดุลิลลาห์แต่เวลาโดนบททดสอบนะมันเสียมีแต่เสียนะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลีฮาลงั้นเวลาไปเจอถามอาหรับนะครับบางครั้งเราไปถามเหมือนเขาแย่เนี่ยถ้าเรื่องแย่ๆเขาจะบอกอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลีฮาลฉันขอบคุณต่ออัลเลาะห์ต่อทุกสภาพที่อัลเลาะห์ให้อัลเลาะห์ให้ฉันสบายก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์อัลเลาะห์ให้ฉันแย่ฉันก็อัลฮัมดุลิลลาฮ์นะครับให้กล่าวคำนี้นะอัลฮัมดุลิลลาฮ์อะลากุลลีฮาลอันนี้กล่าวเลยอัลฮัมดุลิลลาห์เนี่ยเรากล่าวตลอดแหละนะครับเวลาได้ในสิ่งดีๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ทุกคนกล่าวแต่เวลาได้รับสิ่งแย่ๆเนี่ยกล่าวอัลฮัมดุลิลลาห์ด้วยแต่พ่วงไปว่าอะลากุลลีฮาลให้กล่าวคำนี้นะครับเพื่อเป็นการยอมรับถึงแม้ว่ามันจะไม่ดีในชีวิตก็ยอมรับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องรู้ไหมอิบนุกอยยิมรอฮิบะฮุลลอฮ์เป็นปราชญ์มุสลิมเนี่ยได้แบ่งประชนิดหรือประเภทของมุสลิมขณะที่เขาถูกทดสอบไว้4รายการผู้คนเราเนี่ยเวลาโดนทดสอบเนี่ยมันจะแตกออกเป็น4ประเภทซึ่ง4ประเภทเนี่ยจะมีความเหลื่อมล้ำเหลื่อมล้ำอย่างน่าแปลกใจและประเภทที่3 4เนี่ยหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนด้วยประเภทแรกวันที่เราถูกทดสอบเช่นรถเราขับอยู่ดีๆเนี่ยจะถึงบ้านแล้วอ่ะจู่ๆอีกคันเนี่ยขับมาชนเราแบบปังทีเดียวเลยนะครับเสียหายทั้งหมดเลยประกันก็ไม่มีทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับต้องรักษาเขาต้องเสียค่าต่างๆเนี่ยเป็นหลักแสนตัวอย่างการทดสอบจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเราเป็นคนอยู่ในเหตุการณ์แล้วโดนชนเองนะเวลานั้นเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรมนุษย์แบ่งเป็น4ประเภทเหตุการณ์แบบนี้1คนคนนี้เขาจะไม่พอใจแสดงกิริยาทั้งลิซานี่ลิ้นของเขาวะกอนบิฮีหัวใจของเขาไม่ยอมรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขับอยู่ดีๆแล้วมาชนเราเนี่ยรับไม่ได้เครียดโมโหวกเวกวายวะจาวาริฮีนะครับอวัยวะของเขาเนี่ยก็จะแบบทำร้ายคนอื่นหรือไม่ก็รับไม่ได้กับการที่เขาโดนครั้งนี้เพราะเขาไม่ได้ผิดไงเขาโวยวายเขาบอกฉันมีสิทธิ์ไงฉันไม่ได้ผิดนะฉันโวยวายได้นะครับฉันไม่พอใจได้นี่คือคนทั่วไปเลยเครียดไม่พอใจกับการที่เขาโดนตรงนี้นั่นคือประเภทที่หนึ่งซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นกันใช่ไหมครับนะส่วนใหญ่นะบางทีเราลืมอดทนไงจังหวะนั้นเนี่ยมันเครียดที่สุดเราก็ระเบิดออกมาเลยนั่นคือประเภทที่1 นะครับบุคคลประเภทที่2เขาจะซอบัรเขาจะอดทนคำว่าอดทนเนี่ยทั้ง3ด้านนะหัวใจของเขาเนี่ยอดทนแบบฝืนจริงๆฉันจะไม่โกรธคนที่เขาอดทนได้แล้วก็ลิ้นของเขาเนี่ยไม่อูกเวกโวยวายออกมาหรือพฤติกรรมของเขาเนี่ยไม่ไปทำร้ายคนที่มาทำร้ายเขาณเวลานั้นเนี่ยแสดงว่าหัวใจของเขาเนี่ยยอมรับต่อกอดอวัลกอดัรยอมรับการกำหนดของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลาพูดเรื่องกอดอกอดัรทุกคนยอมรับกันหมดว่าอัลลอฮ์ทดสอบอัลลอฮ์กำหนดทุกอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราแล้วก็ฉันก็ยอมรับแต่พอหน้างานจริงเนี่ยลืมถึงนึกถึงข้อนี้ไปลืมนึกถึงรูกลอีหม่านข้อนี้ไปลืมไปหมดเลยสภาพนั้นพาไปให้เราโกรธกิ้วแล้วก็แบบวุ่นวายวุ่นวายอย่างนี้ลืมรูกลอีหม่านของเราไปเลยในข้อนี้อันที่สำคัญมากๆการยอมรับดังนั้นคนที่เขาวุ่นวายไม่พอใจเนี่ยเขาลืมนึกถึงรูกลข้อนี้ไปแต่ถ้าคนคิดถึงปุ๊บ
นึกถึงการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเขาจะอดทนได้ประเภทที่2เนี่ยสอบผ่านประเภทแรกสอบตกประเภท2นี่สอบผ่านแต่ว่าประเภทที่3เนี่ยพี่น้องอัลเลาะห์อักบัรมีมั้ยอ่ะประเภทที่3เนี่ยผมเองอ่านแล้วยังแบบทึ่งมากๆเลยวันที่เขาถูกทดสอบอย่างหนักเนี่ยเขาอัรริฎอเขาพอใจกับการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างแบบด้วยความเต็มใจเลยมีมั้ยอ่ะถูกรถชนลูกจมน้ำตายพอใจที่อัลเลาะห์ทดสอบเขาในวันนี้พอใจกับการกำหนดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจขั้นเนี้ยกระดับสูงมากเลยนะโดนทดสอบแต่พอใจกับการทดสอบอ่ะพอใจว่าอัลเลาะห์ทดสอบกับเขาสิ่งนี้ฉันพอใจดีที่ไม่หนักไปกว่านี้เข้าใจไหมรถชนเนี่ยเสียชีวิตลูกเราไป1คนแต่อีก3คนรอดเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์อัลเลาะห์เอาคนเดียวฉันพอใจมากเลยเนี่ยหลายๆคนยังอยู่อ่ะดีที่เรายังไม่เอาไปทั้งหมดใช่มั้ยล่ะพอใจไม่ใช่ดีใจที่ลูกเสียชีวิตเปล่านะแต่พอใจที่อัลเลาะห์กำหนดมาเพราะว่าทุกการทดสอบของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะมาซึ่งความดีงามที่ยิ่งใหญ่ทั้งคนที่เสียชีวิตอัลเลาะห์อาจจะให้เขาตายชะฮีดก็ได้และคนที่ไม่อยู่เนี่ยอัลเลาะห์จะปรับให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นก็ได้ถ้าเราอัรฎอพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดทดสอบชีวิตของเราหายากเลยนะข้อที่3นี่ยากไหมยากนะและเคยรู้มาก่อนไหมว่าเวลาถูกทดสอบแล้วต้องพอใจอ่ะบางคนไม่เคยรู้นะรู้แค่อดทนก็พอแล้วแต่อิบนุกัยยิมอัลเยาซีเนี่ยยกระดับว่ามุมินเนี่ยต้องขึ้นไปกว่านั้นมากกว่าอดทนคืออะไรฮะคือจะต้องริฎอพอใจในสิ่งที่อัลเลาะห์มอบให้กับเราทุกอย่างทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีสุดท้ายประเภทที่4นะครับอันนี้ระดับแบบเลเวลแบบสูงไปเลยเขาจะเป็นบุคคลที่ชักรสูงครับพี่ชูโกรขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอ้โหแค่อดทนกับเรื่องนี้มันก็หนักอยู่แล้วพอใจยากครับอีกขอบคุณเลยชูโกรเลยคนที่ระดับที่4เนี่ยอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่เราทดสอบในวันนี้มีมั้ยอ่ะเพิ่งจะเสียเงินไปเป็นล้านๆเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณต่ออัลเลาะห์กับการทดสอบครั้งนี้โหถ้าใครแบบถึงขั้นตรงนี้ได้คือสุดยอดของเป็นการเป็นมุมินที่สุดยอดจริงๆเพราะคนที่คิดตรงนี้ได้เขามั่นใจว่าอัลเลาะห์จะเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านี้ไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเพราะอัลเลาะห์รู้ว่าเหตุการณ์อะไรจะเกิดขึ้นล่วงหน้าอัลเลาะห์รู้ทั้งหมดแล้วอัลเลาะห์ให้เกิดขึ้นซะก่อนเพื่อลดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่มากกว่าแต่บุคคลที่3ที่4เนี่ยเขาไม่ใช่คิดแค่นี้เขาพ่วงท้ายกับดุอาดุอาด้วยอัลลอฮุมมะอัจรนีฟีมุซีบะตีวะคลุฟลีคอยรอมมินฮาอ่านให้แม่นๆอ่านให้ตลอดทุกครั้งเลยทุกครั้งเวลาเจอบททดสอบนะครับให้อ่านนะครับดุอาบทนี้อัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์อัจรนีโปรดให้ผลบุญแก่ฉันฟีมุซีบะตีในการทดสอบครั้งนี้ทดสอบฉันหนักใช่ไหมเอาผลบุญมาให้ฉันเยอะๆยังไม่พอวะคลุฟลีจงนำสิ่งอื่นมาทดแทนคอยรอมมินฮาสิ่งที่ดีกว่าเดิมอ้าวแล้วไม่ดีกว่าวันนี้รถฉันรถเบนซ์น่ะมันไฟไหม้มันจมน้ำฉันเสียดายมากเอามาซ่อมมันก็ไม่ได้แล้วอ่ะหมดไป 2-3 ล้านภายในพริบตาน่ะขอดุอาบทนี้สิรถฉันพังใช่ไหมบ้านฉันไฟไหม้ใช่ไหมฉันได้รับผลบุญน่ะสุดท้ายอัลเลาะห์จะให้บ้านที่ดีกว่าเดิมรถที่ดีกว่าเดิมถ้าเราอ่านดุอาบทนี้ด้วยความมั่นใจไม่ใช่แบบเผื่อใจมุสลิมเราบางครั้งเวลาถูกทดสอบแล้วอ่านดูว่าแบบเผื่อๆไม่ได้อ่านไปเฮ้อเผื่อเราจะให้ไม่ได้โอ้ยฉันไม่ได้เคร่งฉันไม่ใช่เป็นระดับแบบว่าเป็นคนมีอีหม่านเยอะอ่านเผื่อๆและการเผื่อฟลุกเราจะรับไม่ได้ละหมาดเผื่อๆไม่ได้ดูอาเผื่อๆจะได้ไม่ได้มั่นใจ
จะจนจะรวยจะรู้มากรู้น้อยจะเป็นคนที่เพิ่งจะมาละหมาดวัน2วันทุกครั้งเวลาทําอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ให้มีความมั่นใจ 100% ไม่ใช่ว่าฉันยังไม่ไปทําฮัจญ์โอ้ฉันขอหน่อยๆก็พอเผื่อๆจะฟลุกโดนไม่ต้องคิดเลยพี่น้องทุกคนมีสิทธิ์เราทุกคนเป็นบ่าวของอัลเลาะห์มีสิทธิ์ทั้งหมดที่จะได้รับการตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์จะตอบรับดุอาของใครไม่ได้ดูจนรวยรู้มากที่รวยเปล่าเลยหัวใจของคุณน่ะมั่นใจกับอัลเลาะห์มากน้อยเพียงใดอัลเลาะห์รู้ทั้งหมดถ้าคุณมั่นใจอัลเลาะห์ให้คุณอย่างแน่นอนเหมือนกับดุอาบทเนี้ยขอด้วยความมั่นใจว่าจากอุบัติเหตุการสูญเสียครั้งเนี้ยขอเป็นผลบุญนะครับเพื่อไปใช้ในโลกหน้าแต่ขอเพิ่มได้มั้ยอ่ะวะลุฟดีไคโรมินฮาเอาสิ่งที่ดีกว่าเดิมอ่ะบ้านที่ดีกว่าเดิมนะครับสมบัติที่หายไปให้มันมากกว่าเดิมเนี่ยขอต่ออัลเลาะห์และบุคคลประเภทนี้แหละอัลเลาะห์จะทดแทนสิ่งที่ดีกว่าเดิมให้กับเขาเข้าใจมั้ยครับดังนั้นชีวิตเมื่อถูกทดสอบเนี่ยอยากจะให้นำบทเรียนวันนี้เนี่ยที่ได้นำเสนอต่อพี่น้องไปเนี่ยไม่ต้องเยอะไม่ต้องมากไม่ต้องไปหากระบวนการวิธีการอะไรเยอะแค่อายะห์กุรอานตะเกียน่ะที่อัลเลาะห์บอกว่าอัลเลาะห์นะครับได้สร้างชีวิตเรามาเนี่ยลียะวะลุวะกุมอายุกุมอะห์ซะนุอามะลาใครมีการงานที่ดีที่สุดก่อนอัลเลาะห์ทดสอบทุกคนอย่างแน่นอนทดสอบด้วยกับ5ประการตะกี้เวลาเจอบททดสอบต้องอดทนถ้าให้ดีที่สุดต้องมากกว่านั้นพอใจดีที่สุดระดับที่4คือถึงขั้นขอบคุณในการอะไรฮะในการทดสอบครั้งนี้พ่วงท้ายด้วยกับการอ่านดุอาอัลลอฮุมะอัจญุรนีฟีมุซีบะติวะคลุบลีไคโรมินฮาเห็นไหมมันมีแค่ 3-4 ขั้นตอนเองแค่นี้ทุกครั้งเวลาดูเนี่ยทำแค่นี้เพียงพอแล้วที่อัลลอฮ์จะพลิกชีวิตของเรานะครับไม่ต้องไปหากระบวนการโมเดลวิธีการแก้วิกฤตให้มันดีขึ้นไปหาตามเน็ตไอดอลต่างๆวิธีเป็นโค้ชไลฟ์โค้ชนะครับคนที่แบบว่าโอ้โหแบบว่าเทคนิคพิชิตความสำเร็จไม่ต้องไปหาพี่น้องกับหานกุรานนี่แหละหะดีษตะกี้ที่ผมกล่าวไปดูอาที่ท่านนบีสอนให้อ่านเนี่ยเพียงพอแล้วที่จะเปลี่ยนชีวิตของเรานะครับจากคนที่ถูกทดสอบแล้วเหมือนจะไม่เหลืออะไรในชีวิตกับกลายเป็นว่าอัลเลาะห์ให้ชีวิตใหม่ของเรานะครับด้วยกับการขอบคุณแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงให้กับเรามานะครับและสัญญาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้ไว้นั้นจะให้เราอย่างแน่นอนนะครับจันนาตุนตัจรีมินตะฮ์ตียันฮาร์พี่น้องยอมมั้ยอ่ะยอมเหนื่อยยอมอดทนยอมทุกข์ยากลำบากยอมทุกอย่างเพื่อจันนาตสวรรค์ที่ตะฮ์ตียันฮาร์มีแม่น้ำที่ไหลผ่านน่ะซอฮาบะห์ครั้งนึงมาถามท่านนบีเหมือนกันเอ๊ะที่ให้ทำเยอะๆเนี่ยให้ได้เข้าสวรรค์เนี่ยแล้วสวรรค์เนี่ยเป็นแบบไหนอ่ะนบีเลยก็เลยบอกว่ามาลาอัยนุนรออัตสวรรค์เนี่ยคือเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยจินตนาการไปแม่ถึงนะครับวะลาอูซุนซะมิอัตหูเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนความเพราะพริ้งในส่งสวรรค์วะลาคอตรออะลากอลบิลบัชรหัวใจของมนุษย์เนี่ยไม่สามารถที่จะจินตนาการอิมเมจไปว่ามันจะดูดีมันจะสบายขนาดไหนเนี่ยเราคิดไปไม่ถึงนั่นคือคอนเซ็ปต์ของสวรรค์คิดดูเลยกันว่าความสบายในดุนยาทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ยบ้านกษัตริย์บ้านราชวังนั่นนู่นนี่เท่าไหร่มันสบายมากเลยเนี่ยมารวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยเทียบอะไรไม่ได้กับส่งสวรรค์เลยอัลเลาะห์จะเตรียมให้กับเรานั่นคือสัญญาของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์จะให้อย่างแน่นอนแต่ขอ2ข้อได้ไหมอามานูอีมานอย่างแท้จริงไม่ทําชิริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะอามิรุศอลิฮาตปฏิบัติคุณงามความดีปฏิบัติตามซุนนะห์ของท่านนบีนั่นเองพี่น้องครับยึดสุนนะที่ท่านนบีให้มาเป็นแบบอย่างกับเราเราจะอยู่รอดปลอดภัยอย่างแน่นอนบางคนยึดสุนนะแล้วทำไมฉันยังจนอยู่อ่ะฉันรู้จักเข้าใจสุนนะเลยนะทำตามสุนนะทุกอย่างเลยฉันยังจนอยู่อ่ะยังทำงานหาเช้ากินค่ำยังไม่ไหวเลยอ่ะพี่น้องอยากจะบอกว่านะครับคำว่าจนคำว่ารวยเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะฮะคุณมีมากคุณมีน้อยเนี่ยไม่ได้บอกว่าคุณสำเร็จนะฮะบรรดาซอฮาบะห์หลายคนก็ยากจนแต่ถูกกล่าวว่าเขาเป็นชาวสวรรค์เขายังอยู่ในดุนยาแบบเนี้ยนะครับยังมีชีวิตอยู่เนี่ยนบีบอกว่านี่เป็นชาวสวรรค์ไปแล้วอ่ะเข้าใจมั้ยฮะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยอะไรเลย
เป็นคนที่ลำบากยากจนนี่แหละแล้วก็หลายคนที่เป็นคนร่ำรวยนบีบอกนี่ก็เป็นชาวสวรรค์เหมือนกันงั้นสวรรค์เนี่ยไม่ได้ให้เฉพาะคนรวยหรือคนจนให้ทุกคนที่มีอีหม่านแล้วก็อามัลที่ซอลิห์เข้าใจไหมครับดังนั้นหูยฉันชีวิตฉันเนี่ยฉันยังไม่สำเร็จถ้าฉันยังอยู่แบบนี้ยังอยู่บ้านเช่าเวียงอยู่ที่ดินวากาฟฉันไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยอ่ะหูยแล้วฉันมีแค่เนี้ยอัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์อย่างเดียวพอไหมไม่พออัลอัคซูบินอัสบาบซุมมะตะวะกุลข้อนี้พี่น้องสูตรนี้เอาให้แม่นเลยนะบางคนบอกว่าอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้ฉันมาเท่านี้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วมีเหมือนกันแต่อิสลามเนี่ยนะครับก่อนที่เราจะบอกอัลฮัมดุลิลละห์หรือว่ามอบหมายชีวิตให้กับอัลเลาะห์ให้อะไรฉันเอาทั้งหมดแล้วเนี่ยก่อนหน้านั้นอัลอัคซูบินอัสบาบต้องเพียรพยายามอัสบาบให้ดีก่อนแล้วก็มอบหมายให้อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาไม่ใช่ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็มอบหมายอันนี้ไม่ได้ทำอย่างเต็มที่สุดความสามารถเต็มศักยภาพที่มีอยู่แล้วก็มอบหมายให้กับอัลลอฮฺอัลลอฮฺจะให้เรามากหรือน้อยก็อัลฮัมดุลิลละห์ไม่ใช่ฉันไม่ทำอะไรเลยอัลฮัมดุลิลละห์เปล่าไม่ได้ถ้าไม่ทำอะไรไม่ต้องกล่าวอัลฮัมดุลิลละห์ทำอย่างมุ่งมั่นอย่างชาญฉลาดแต่ว่าคุณมอบหมายให้กับอัลลอฮฺคนนี้อัลลอฮฺจะเปลี่ยนแต่ไม่ทำอะไรอัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ไม่เปลี่ยนนะฮะไม่ทำอะไรเลยอัลฮัมดุลิลละห์ฉันมีแค่นี้ชีวิตฉันไม่มีต้นทุนฉันจนพ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรเรามาสกงสากาศที่ไม่มีอะไรเลยฉันเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้ให้อะไรเรามาเลยนะครับก็ฉันมีแค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์แบบนี้ถูกไหมครับไม่ถูกต้องเพียรพยายามอดทนหาทางออกนะครับอัลเลาะห์ใช้ทางออกกับเราอย่างทุกคนอย่างแน่นอนอัลลอฮ์นะครับได้บอกอัลกุรอานบอกว่าวะมัยยัตตะกิลลาฮะยัจอัลละฮูมัคราจาวะยัรซุกฮูมินไฮซุลายะห์ตะซิบอัลลอฮ์พี่น้องอัลลอฮ์บอกว่าใครก็ตามที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่กับอัลลอฮ์ทุกเมื่อยัจอัลละฮูมัคราจาอัลลอฮ์จะให้ทางออกกับเขาอย่างแน่นอนแต่ต้องอยู่กับอัลลอฮ์ก่อนนะต้องตักวาต่ออัลลอฮ์ก่อนนะอัลลอฮ์ใช้ทางออกกับเขาให้ทางออกอย่างเดียวพอมั้ยไม่พอต่อด้วยกับวายรซุกฮูอัลเลาะห์จะให้ริสกีกับเขามินไฮซุลายะห์ตะซิบแบบไม่สามารถที่นับได้เลยมันเยอะที่อัลเลาะห์จะมอบให้แต่มีเงื่อนไขอะไรอ่ะตักวายำเกรงกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งหนึ่งท่านอุมัรบินคอฏฏอบและท่านอาลีบินอบีฏอลิบเป็นคอลิฟะห์ท่านที่4ถูกถามคําถามนี้เลยตักวาคืออะไรอ่ะทุกครั้งเราไปละหมาดวันศุกร์อิหม่ามคอเตบอ่านคุตบะห์อิตตะกุลลอฮ์ท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ทำไงอ่ะตักวาต่ออัลลอฮ์ต้องทำยังไงอ่ะนั่งกลัวอยู่ที่บ้านเหรอละหมาดอย่างเดียวพอไหมอ่ะคำว่าตักวามันเป็นอะไรที่สัมผัสไม่ค่อยได้อ่ะมันเป็นคำแบบรวมๆอ่ะทำยังไงอ่ะให้เป็นผู้ที่ตักวาอย่างแท้จริงท่านอาลีบินอบีตอลิบเนี่ยได้บอกไว้4ข้อคนที่มีตักวาและจะตรงกับยะจัลละฮูมัคราจาอัลเลาะห์ใช้ทางออกให้ริสกีตะเกียต้องมีตักวาก่อนใช่มั้ยตักวาเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาอธิบายไว้หลายขั้นตอนแต่ท่านอาลีบินอบีตอลิบอธิบายไว้ดีมาก1อัลคอฟูบินชะลินกลัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่กล้าทำความชั่วจะต่อหน้าจะรับหลังเนี่ยไม่กล้าทำความชั่วกลัวอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาอยู่ในที่เปิดเผยเนี่ยเราก็ไม่กล้าทำความชั่วแต่บางคนพอรับตาคนเนี่ยเอาแอบไปทำความชั่วรับตาพ่อแม่แอบทำรับตาคนที่เคยดูแลเราก็แอบไปทำความชั่วเนี่ยยังไม่ตักวาอย่างแท้จริงกลัวอัลลอฮ์ทุกเมื่ออยู่ในมัสยิดก็กลัวอัลลอฮ์อยู่ในตลาดก็กลัวอัลลอฮ์บางคนกลัวอัลลอฮ์บางที่อยู่มัสยิดมาชาอัลลอฮ์กลัวอัลลอฮ์ไม่กล้าทำความชั่วแต่ออกไปด้านนอกแป๊บเดียวเอากลายเป็นอีกคนนึงเลยไอเนี้ยยังไม่ตักวากลัวต่ออัลเลาะห์ทุกที่ทุกเวลาทั้งต่อหน้ารับหลังทั้งที่รับและที่เปิดเผย1 2วะลาอะมะลุบิตตันซีนปฏิบัติในสิ่งที่อัลเลาะห์ส่งมาให้คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุนนะห์ของท่านนบีพี่น้องทำตามซุนนะห์นบีนี่มันยากนะนบีถึงขั้นว่าให้กัดด้วยฟันกรามอ่ะเพราะมันหนักตรงที่ว่าไม่ใช่ซุนนะห์มันยากแต่สภาพผู้คนที่ฝ่าฝืนซุนนะห์นี่มันเยอะสภาพที่จะพาสังคมที่พาเราออกบ้านนอกเนี่ยมันตรงกับนับซูสุนนะไม่ได้ยากแต่เราไม่สามารถหักห้ามจิตใจเราได้ไงมันก็เลยทำสุนนะยากใช่ไหมดังนั้นปฏิบัติตามสุนนะของท่านนบีให้ได้ถึงได้ชื่อว่าตักวา
สองอย่างพอแล้วยังไม่พออันที่สามวันกอนาอัตูบิกอลีนพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์มอบให้กับเราถึงแม้ว่ามีน้อยนิดอัลกอนาจงพอใจในสิ่งที่ได้รับพยายามเต็มที่แล้วได้มากน้อยเพียงใดอัลฮัมดุลิลละพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์นั้นมอบให้กับเราอิหม่ามชาฟิอีรอฮีมะฮุลลอฮ์ได้กล่าวไว้ครั้งดีมากท่านบอกว่าอิซามากุนตาซากอนบินกุนูอินฟะอันตาวะมาลิกุดดุนยาสวาอูพูดดีมากถ้าหัวใจของคุณมีความเพียงพอแล้วเนี่ยคุณกับกษัตริย์ที่ปกครองเมืองอ่ะสวาอูมีสถานะเท่ากันคนรวยเยอะชีวิตไม่เพียงไม่พอใจอ่ะรวยแล้วยังไม่เพียงพอเนี่ยก็ไม่สุขแต่คนมีไม่ได้เยอะแต่หัวใจเขาพอเพียงก็มีความสุขบ้านใหญ่ใช่ว่าจะมีความสุขเสมอไปบ้านเล็กไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสุขเลยเปล่านะครับทุกคนมีความสุขได้ถ้าหัวใจเขาพอใจในสิ่งที่เราให้เขาจะมากหรือจะน้อยก็ตามแต่หัวใจต้องมีความสมถะตรงนี้ไว้ไม่ใช่ห้ามความเจริญก้าวหน้าเปล่าหมายความว่าทำอย่างเต็มที่แล้วก็พอใจเสมอในสิ่งที่อัลเลาะห์ให้นะครับสุดท้ายสำคัญมากประการที่4ถึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่มีตักวาอย่างแท้จริงก็คืออะไรครับวันอิสติอดาดุลิยอมิรอฮีนเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าสำคัญนะครับคนที่จะได้ชื่อว่าตักวาเนี่ยเขาทำทุกอย่างแล้วเนี่ยต้องเป็นการเตรียมความพร้อมสู่โลกหน้าให้กับเขาทุกวันเนี่ยตื่นตั้งแต่เช้าเอาของไปขายที่ตลาดเนี่ยกลับมาเย็นเนี่ยปวดแข้งปวดขาปวดหลังไปหมดเลยเนี่ยถามว่าสิ่งเนี้ยที่ทำไปตะเกียพาไปอาคิเราะห์ได้ไหมวันนี้มาจากที่นั่นที่เนี้ยมากันเต็มเลยเนี่ยมานั่งอยู่ที่เนี้ยพาไปอาคิเราะห์ได้ไหมวันนี้ฉันบริจาคเยอะพาไปอาคิเราะห์ได้ไหมวันนี้ฉันไปแอบทำความชั่วทำแล้วอาคิเราะห์จะโดนอะไรต้องคิดทั้งหมดว่าตื่นขึ้นมายามเช้ายันเข้านอนเนี่ยทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยสิ่งเนี้ยมันส่งผลอย่างไรต่ออาคิเราะห์ส่งผลดีหรือผลเสียไม่ใช่คิดเพียงแค่ว่าฉันทำสิ่งเนี้ยฉันได้ตังค์หรือเปล่าฉันทำสิ่งเนี้ยฉันเสียตังค์หรือเปล่าคนทั่วไปคิดแบบนี้หมดเลยทำแบบเนี้ยเสียตังค์หรือเปล่านะเสียมากเสียน้อยทำสิ่งเนี้ยฉันจะได้กลับมาเท่าไหร่อ่ะฉันได้อะไรกลับมาน่ะนี่คือทัศนคติวิธีคิดของคนทั่วไปที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาที่แท้จริงแต่ผู้ที่ศรัทธาอย่างแท้จริงเขาจะอะไรฮะทำอะไรแต่ละอย่างเนี่ยทำสุดความสามารถและต้องคิดว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นเสบียงให้กับเขาในโลกหน้าหรือเปล่าเรียนศาสนาตรงนี้พาไปอาคิเราะห์ได้ไหมบริจาคครั้งนี้พาไปอาคิเราะห์ได้ไหมช่วยเหลือคนครั้งนี้พาไปอาคิเราะห์ได้ไหมทำงานครั้งนี้พาไปอาคิเราะห์ได้ไหมทำอาหารเลี้ยงคนวันเนี้ยพาไปอาคิเราะห์ได้ไหมถ้าเราคิดทุกอย่างเนี้ยอัลเลาะห์จะแปลงเป็นผลบุญให้กับเราทั้งหมดเลยนะดังนั้นอยากจะปรับวิธีคิดใหม่นะฮะตื่นมายามเช้าอาบน้ำสระผมทาแป้งปะแป้งแต่งตัวหล่อๆสวยๆไปบ้านนั้นบ้านทีบ้านนี้ทีเนี่ยออกไปแต่ละครั้งเนี่ยได้ผลบุญหรือเปล่าหรือได้บาปลองคิดก่อนนะฮะนั่งกลุ่มพร้อมกันเมามอยกันเนี่ยในคุยตรงเนี้ยมันส่งผลอะไรต่ออาคิเราะห์หรือเปล่าต้องคิดด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าคุยไปแล้วมันได้อะไรวันนี้นะครับมันได้อะไรหรือมันเสียอะไรแค่นี้ดุนยาเปล่ามุสลิมต้องมีวิสัยทัศน์วิชั่นที่ถึงโลกหน้าอัลเลาะห์สอนให้มุสลิมฉลาดไม่คิดเฉพาะโลกที่แคบๆสั้นๆแค่ไม่กี่ปีตรงเนี้ยแต่เราคิดอัลเลาะห์เนี่ยให้เราคิดถึงโลกหน้าโลกที่ถาวรเข้าใจไหมครับดังนั้นมุสลิมเนี่ยอัลเลาะห์ให้เนี่ยมัดอย่างมากให้วิสัยทัศน์ความคิดกับมุสลิมเราเป็นอย่างมากเลยจนทั้งว่าอัลฮัมดุลิลละห์นะครับมุสลิมเราในปัจจุบันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้โอกาสมากถึงขั้นว่าเราเนี่ยนะครับสามารถเยียวยาช่วยเหลือคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ด้วยวันนี้นะครับผมมีความสุขมากที่ได้รับข่าวคราวว่าพี่น้องกลุ่มอิกรอมที่อาจจะว่าจำนวนไม่ได้เยอะมากแต่ทำกันด้วยใจช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมของเราและเป็นที่เป็นตัวอย่างที่ดีมากว่าเราช่วยเหลือใครคนนึงเนี่ยไม่ใช่ให้เงินเขาไปแล้วก็จบให้ข้าวให้ปลาแล้วก็จบแต่ช่วยเหลือเรื่องอาคิเราะห์กับเขาด้วยการที่เราช่วยเหลือคนคนนึงแล้วให้แค่ดุนยากับเขาเนี่ย
เราก็ได้แค่นั้นแต่วันนี้แสดงว่าเราคิดถึงอาคิเราะห์ให้ดุนยาเขาแล้วให้ศาสนาให้อาคิเราะห์ไปด้วยเนี่ยเป็นโมเดลที่ดีมากๆเลยเราผมเห็นหลายคนนี่ลงพื้นที่ให้เขามีการเป็นอยู่กินที่ดีแล้วเราสบายใจทำดุลิลละห์ได้ผลบุญแล้วแหละแต่เราคิดถึงขั้นว่าจับเขาเรียนศาสนาให้เข้าใจศาสนาด้วยเนี่ยนั่นคือความรักอย่างแท้จริงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าลายุมินุวะฮาดุกุมฮัตตายูฮิบบะลิอะคีฮิมายูฮิบบุลินัฟซีอีมานของคนหนึ่งคนใดยังไม่สมบูรณ์นะฮะถ้ายังไม่รักพี่น้องของเขาเนี่ยเหมือนรักตัวของเราเองวันนี้เราอยากมีริสกีที่กว้างขวางใช่ไหมเราอยากมีริสกีที่กว้างขวางอยากมีชีวิตที่ดีและโลกหน้าเราอยากเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากับคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆคิดให้เหมือนกันให้เขามีชีวิตที่ดีเหมือนเรานะครับให้เขาได้เข้าสวรรค์เหมือนที่เราอยากเข้าดังนั้นเวลาไปให้เขาเนี่ยอย่าให้แค่วัตถุให้ศาสนาเขาไปด้วยมันจะเกิดคุณค่าให้กับเขาให้วัตถุวันสองวันมันก็หมดแต่ให้ศาสนามันไม่มีทางหมดและมันยาวถึงโลกหน้าด้วยก็เลยเป็นผมว่าเป็นตัวอย่างอีกตรงอย่างหนึ่งที่กลุ่มคนที่รวมตัวการทำงานศาสนาแล้วก็จัดการบรรยายลักษณะแบบนี้และที่ผมดีใจมากๆวันนี้มีทีมของอัลฮัมดุลิลละห์กรุ๊ปที่บันทึกเทปด้วยรวมถึงเพจที่กำลังอยู่ตอนนี้นะครับกลุ่มอีคลาสด้วยที่เห็นความสำคัญของงานศาสนาวันนี้เรานั่งอยู่นะครับประมาณนี้แต่พี่น้องครับคลิปนี้ที่ออกไปพี่น้องที่ได้รับประโยชน์นะครับที่ทางภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานหรือภาคกลางที่ไม่ได้มางานวันนี้ขอจะได้รับประโยชน์ตรงนี้นะครับแล้วคนที่ได้รับผลบุญไม่ใช่ผมคนเดียวที่มานั่งพูดวันนี้คนที่มาแต่งไมให้ผมตะเกียบคุณก็มีส่วนคนที่เลี้ยงอาหารพี่น้องอ่ะมีส่วนคนที่มานั่งจัดเก้าอี้เป็น10ตัวหลายๆตัววันนี้เกือบ100ตัวเนี่ยมีส่วนได้รับผลบุญทั้งหมดนะครับคนที่ขับรถมาให้ตะเกียผลบุญทั้งทุกคนที่มีส่วนร่วมในวันเนี้ยจะเป็นแรงจะเป็นทรัพย์จะเป็นคำพูดดีๆธรรมดาที่ไม่ได้ยกอะไรแต่ว่ามาให้กำลังใจวันเนี้ยทุกคนมีส่วนร่วมทั้งหมดในการทำความดีวันนี้ขอดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การงานของเราเป็นการงานที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการงานที่อัลลอฮ์นะครับได้ให้การงานเนี่ยนะครับได้รับผลบุญอันนี้สำคัญมากนะเพราะบางคนทำงานไปเนี่ยแต่เราไม่ตอบรับนี่อันตรายมากๆเลยและบุคคลประเภทไหนรู้ไหมครับที่ทำแล้วอัลลอฮ์ไม่รับดุอาเนี่ยบุคคลประเภทไหนมีอยู่หลายอย่างแต่สองอย่างเนี่ยอันตรายมากๆนะครับความจริงแล้วดุอาของเราที่มีให้ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่มีอะไรมาขวางกั้นนะครับแต่สิ่งที่จะมาขวางกั้นดุอาของเราทั้งหมดเลยเนี่ยและน่าจะเป็นคำตอบให้กับหลายคนที่พยายามที่บอกว่าฉันละหมาดแล้วฉันขอดุอาทุกวันอัลเลาะห์ไม่รับดุอาของฉันเลยมันเกิดอะไรขึ้นแต่หะดีษบทนึงนะครับที่มาบอกว่าอัลเลาะห์จะไม่รับดุอานะครับ1คนที่มุชริกทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปทำฮัจญ์ไปทำอุมเราะห์นี่แหละเป็นคนดีนี่แหละช่วยเหลือคนอื่นนี่แหละแต่เหมือนว่าเขายึดถืออัลเลาะห์คนเดียวไม่เพียงพอไงยึดถือสิ่งอื่นคู่กับอัลเลาะห์ด้วยโดยที่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆไม่น่าจะเป็นอะไรมั้งคิดแบบนี้แหละคือการทำชีริกต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่แหละจะมาขวางกั้นดุอาของเขาและอันที่2เรื่องของมุชาฮิดินนะครับคือคนที่ทะเลาะกันจนทั้งว่าตัดพี่ตัดน้องอันนี้อันตรายมากๆเลยมุสลิมมีสิทธิ์ที่จะไม่สบายใจกันมีสิทธิ์ที่เข้าใจผิดกันมีสิทธิ์ที่จะโอ้ยผิดใจกันน่ะเป็นเรื่องปกติแต่ถึงขั้นตัดขาดกันอันนี้มีปัญหาอย่างแน่นอนเรามีสิทธิ์ที่จะเกิดอารมณ์ไม่สบายใจโกรธคนนั้นคนนี้นะครับแต่อิสลามก็สอนให้เราให้อภัยให้เวลาถึงตั้ง3วันน่ะเพื่อให้เราแบบอยู่กับความเครียดตรงนั้นเนี่ยแต่วันนึงก็ต้องข้ามตรงนั้นให้ได้ถึงแม้ว่าเราจะให้อภัยเขาแล้วแต่เขายังไม่ทำดีกับเราเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไปการตัดสิทธิ์ของเขาตัดญาติพี่น้องของเราไม่มีสิทธิ์แต่เรามีสิทธิ์ที่จะไม่ปฏิสัมพันธ์กับเขาโอเคไม่คุยด้วยไม่ธุระกับเขามีสิทธิ์แต่ถ้าตัดไม่มีสิทธิ์วันนั้นวันนี้คนที่ทำให้เราไม่สบายใจเนี่ยเราก็ไม่สบายโอเคก็ไม่ต้องร่วมงานกันแล้วก็อยู่กับคนที่เราคุยกันได้แต่ถึงขั้นตัดขาดพี่น้องเลยหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้นะฮะและที่คนที่ระดับอีหม่านสูงๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะเจอบททดสอบหรือว่าทะเลาะวิวาทกับใครเนี่ยเขาจะคอนโทรลตัวเองอยู่และเขาจะสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะให้อภัยคนนี้
จะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามแต่เขาจะไม่ติดใจเพราะหนึ่งในสุนนะของท่านนบีก่อนนอนหนึ่งท่านนบีจะทบทวนชีวิตตัวเองว่าวันนี้ฉันผิดพลาดอะไรบ้างนบีทบทวนสองนบีจะมาอัฟให้กับทุกคนที่อะไรครับที่มาทำร้ายท่านนบีในระหว่างวันวันนี้สูงมากเลยนะบางคนเนี่ยก่อนนอนมานั่งแค้นว่าวันนี้ใครทำฉันบ้างพรุ่งนี้ฉันจะเอาคืนใช่ไหมฮะแต่นบีมานั่งวันนี้ใครทำฉันบ้างฉันจะอภัยโอ้โหนี่คือระดับที่แบบว่าคุณธรรมอันสูงส่งมากๆเลยและด้วยเหตุที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลัมเนี่ยนะครับรักในการให้อภัยนี่แหละทำให้ผู้คนที่ต้านอิสลามในอดีตเนี่ยกลับมารับอิสลามทั้งหมดเลยอ่ะด้วยกับการให้อภัยของท่านนบีมุฮัมมัดสลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นวันนี้พี่น้องที่รักได้มีเกียรติครับบางทีมีบ้างแหละพี่เราน้องเราที่ไม่สบายใจกับเราเนี่ยนะครับติดใจกันมาหลายปีแล้วแหละอาจจะไปแกล้งมาอัฟกันในวันอีดครั้งนึงแต่พอหลังอีดแล้วก็เป็นกันต่ออีกเหมือนเดิมพออีดก็ไปขอมาอัฟวอร์ดกันทีนึงพอหลังอีดก็กลับมาทะเลาะวิวาทกันเหมือนเดิมเนี่ยให้พี่น้องคิดด้วยนะนั่นคือการทดสอบของอัลเลาะห์อยู่นะว่าคุณคิดแบบไหนเพราะการตัดกันเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อันตรายนะอัลเลาะห์จะไม่รับดุอาของเราดังนั้นมุสลิมเราจะต้องมีจิตใจที่เผื่อแผ่ถึงแม้ว่าเราเป็นผู้ถูกกระทําอ่ะนะครับเรามีสิทธิ์มั้ยอ่ะที่จะไม่ให้กับเขาเลยใช่คุณโดนอาธรรมแต่คุณเปลี่ยนจากที่คุณโดนอาธรรมและขอดุอาให้กับเขาให้ดีกับเราดีไหมอ่ะหนึ่งได้รับผลบุญและเขาจะปฏิบัติดีกับเราแต่ถ้าเกิดว่าเราโดนกระทำแล้วเราไปโต้ตอบเขาหนึ่งผลบุญเราก็ไม่ได้สองเขาก็จะไม่มีสิทธิ์มาดีกับเราอีกแล้วมันตัดขาดไปเลยแต่ถ้ายอมอดทนขอดุอาให้กับเขาผลบุญเราได้เต็มๆเลยชีวิตเราดีขึ้นนะครับไม่มีคนที่ถูกมัสลุมคนไหนที่เราจะไม่รับดุอานะครับไลซะลาฮูไลซะลาฮูฮิญาบุนดะอวาตุนมัสลุมการขอดุอาของคนที่ถูกกระทำถูกอาธรรมเนี่ยนะคนที่ถูกทำร้ายเนี่ยระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยไม่มีสิตาร์ไม่มีอะไรมาขวางกั้นระหว่างเขากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษเนี่ยนักวิชาการอธิบายว่าทั้งคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะถ้าโดนอาธรรมเมื่อใดเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะวิงวอนแล้วก็อัลเลาะห์จะให้เขาด้วยแม้กระทั่งไม่ใช่มุสลิมและมุสลิมเราเนี่ยเป็นมินบาบินอูลาอัลเลาะห์จะให้เขามากกว่าอย่างแน่นอนนะดังนั้นวันนี้นะครับอยากจะให้เราตรวจสุขภาพหัวใจของเราด้วยตรวจสุขภาพร่างกายแล้วเบาหวานความดันไม่มีใช่ไหมครับหรือมีนิดหน่อยก็ควบคุมอาหารไปแต่อย่างวันนี้อยากจะให้ตรวจสุขภาพอีหม่านของเรานะครับซึ่งผมมั่นใจหรือกันว่าระหว่างเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเต็มเปี่ยมเลยแต่ชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่คนเดียวครับมันอยู่กับพี่มันอยู่กับน้องมันอยู่กับพ่อมันอยู่กับแม่มันอยู่กับญาติมันอยู่กับเพื่อนฝูงอันนี้แหละเป็นบททดสอบที่เราไม่รู้ตัวเราอย่าดีอยู่คนเดียวอย่าสบายอยู่คนเดียวฉันรอดและฉันปลอดภัยและโดยที่ทิ้งคนอื่นนะครับอย่าทิ้งเขาวันนี้เขาไม่เข้าใจให้นึกเหมือนเราในอดีตนะครับกว่าที่เราจะเข้าใจวันนี้แต่คนเราก็ไม่ธรรมดานะใช่ป่ะล่ะแต่คนเราก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่ไหมฮะแต่วันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้เราเข้าใจแล้วดังนั้นอย่าทิ้งพวกเขาไม่ใช่ตามเขาไม่ใช่ปล่อยเขาทำตามยถากรรมแต่ต้องคิดว่าอะไรล่ะทำให้เขาได้กลับมาอยู่ในศาสนาให้ได้ทำยังไงล่ะให้เขากลับมารู้จักซุนนะห์อย่างแท้จริงให้ได้ให้อยู่ในสมองเราตลอดเวลาถึงแม้บางครั้งการกระทำมันยากแต่ไม่ใช่ปล่อยไปเลยตัดไปเลยเปล่ามีสักวันนึงแหละนะครับที่อัลลอฮ์จะให้เขากลับมาเข้าใจศาสนาที่ถูกต้องเหมือนกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ที่นครมักกะใช่มั้ยนบีอัลเลาะห์ส่งมาได้รับวะฮยูจากอัลเลาะห์ผ่านกุรอานมาให้เนี่ยผู้คนปฏิเสธทั้งเมืองเลยที่เข้าใจกับท่านนบีเนี่ยไม่กี่คนน้อยมากๆ13ปีเต็มๆที่พยายามอยู่อ่ะโดนเข็นนบีโดนลอบฆ่าโดนสังหารโดนทุกๆอย่างเลยอ่ะแล้วคนที่เป็นเครือญาติทั้งนั้นเลยไม่ต่างอะไรกับเราอ่ะใช่มั้ยฮะที่โดนหนักๆแต่คนเป็นญาติเนี่ยตัวแสบที่เนี่ยทำลายเราอยู่ใช่ไหมฮะแต่พอนึกถึงท่านนบีเนี่ยระดับท่านนบีและเราคนธรรมดาเนี่ยท่านนบียังโดนหนักกว่าเราถึงขั้นรอบฆ่าประกาศศาสนาแต่โดนรอบฆ่าเราเราไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยไม่ถึงขั้นโดนปาก้อนหินไม่ถึงขั้นนั้นเนี่ยแต่เราแบบบางครั้งอดทนไม่ได้อะแต่วันนึงที่ท่านนบีไม่ไหวอ่ะนบีขอให้ปลีกตัวมาก่อนปลีกตัวจากชาวมักกะมาอยู่ที่เมืองมะดีนะห์ที่เขาต้อนรับเขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตงานศาสนามาอยู่แล้วก็มาสร้างมะดีนะห์อัลมุนาวะเราะห์นะครับมาสร้างเมืองมะดีนะห์ตรงนี้จะเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของอิสลามเป็นอาซิมาตุลอิสลามเป็นศูนย์กลางของโลกอิสลามจากประดิษฐ์
อดีตจนถึงปัจจุบันและถึงวันอาคิเราะห์ด้วยมะดีนะห์จะเป็นศูนย์กลางของโลกมุสลิมแต่ว่าถ้านบีมาอยู่นครมะดีนะห์แล้วเนี่ยนบีไม่ได้คิดถึงมักกะห์หรือเปล่าสุดท้ายก่อนท่านนบีจะจากโลกใบนี้ไปท่านนบีก็กลับไปพิชิตนครมะดีนะห์แล้วก็ไปเปลี่ยนสังคมมะดีนะห์ให้รู้จักอิสลามทั้งหมดนี่คือตัวอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบางครั้งต้องหลีกตัวออกมาเพื่อทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ทิ้งคนที่ไม่ถูกต้องเลยเปล่าต้องหาว่าสักวันนึงแหละจะกลับไปให้ได้ไม่ได้กลับไปเพื่อปัจจัยทางดุนยาเลยแต่กลับไปเพื่อปัจจัยทางอาคิเราะห์อินชาอัลลอฮ์ถ้าทำด้วยความบริสุทธิ์ใจและเพื่อผลบุญเพื่อการเปลี่ยนแปลงอัลลอฮ์ใช้ทางออกอย่างแน่นอนแต่มันต้องอดทนจริงๆแล้วก็ให้อภัยกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อภัยกับเขาเนี่ยจบแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตัดไปแล้วไงฮะเราก็ไม่มีสิทธิ์จะไปคุยกับเขาแล้วแต่ถ้าหัวใจยังมีเยื่อใยอยู่เนี่ยวันนึงแหละครับเขาจะกลับมาเรียนรู้อิสลามที่ถูกต้องนะครับเหมือนที่เราวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลเลาะห์ให้เข้าใจอิสลามแบบถูกต้องแล้วพี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับวันนี้ผมเห็นสีหน้าแววตาของพี่น้องทุกคนแล้วอัลฮัมดุลิลละห์ผมดีใจมากๆเลยนะครับผมดีใจมากๆเลยแล้วก็คาดหวังว่ามัจลิสตรงนี้คงมีอยู่ต่อไปนะครับที่นี้จะเป็นที่รองรับให้ผู้คนมาเรียนศาสนาขอให้แผ่นดินตรงนี้นะครับเป็นแผ่นดินที่ผู้คนได้มาสูญูดต่ออัลลอฮ์และผู้คนมาเรียนรู้ศาสนาอินชาอัลลอฮ์นี่คือเป็นการวากัฟความรู้ที่ยิ่งใหญ่เป็นการวากัฟความรู้ที่จะได้รับผลบุญกรอบทั้งดุนยาแบบนี้และผลบุญที่ไหลรินไปถึงเราในโลกหน้านะครับในหลุมกูโบสและลูกหน้าด้วยอินชาอัลเลาะห์นะครับวันนี้ผิดพลาดอะไรนะครับขอมาอัฟฟีนทุกท่านสิ่งที่ดีที่มาจากอัลกุรอานจากซุนนะห์และก็ชีวประวัติของท่านนบีมุฮัมมัดรวมถึงบรรดาซอฮาบะห์ที่ได้นําเสนอไปขอให้สิ่งนี้เกิดผลดีกับชีวิตของเราต่อผมและก็พี่น้องทุกท่านนะครับยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลฮิตอฟิกวะฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์